เห็นเน็กไทนี้ไหมฮะเน็กไทถึงความสวยงามแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าทำแค่8อันเท่านั้นในร้านแล้วบอกร้านนี้มีแค่2สาขานะฮะสวยไหมครับมีเน็กไทแค่8อันเท่านั้นนะฮะแล้วก็เสื้อเขาบอกว่าทั้งหมดนะที่ทำมาแล้วเนี่ยฮะจะมีอย่างละ30ชุดเท่านั้นมากกว่านั้นจะไม่ทำแล้วนะฮะลองดูครับว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยตรงนี้ครับมีหลายสีและคอที่เป็นลูกเล่นของคอนะยังดูสีชมพูดีครับสีชมพูก็จะมีนี่สีแบบนี้ฮะซึ่งลูกเล่นถ้าบอกถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้นะฮะก็จะหมดแล้วนะครับเขาใส่ใจในการทำขนาดนี้ฮะมีไม่เยอะแล้วก็สีลูกเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีที่ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยจะซื้อไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกคนที่อยากใส่ทุกคนก็อยากจะใส่เสื้อที่แตกต่างแต่ถ้าแตกต่างเกินไปก็จะมีปัญหากลัวกันก็เลยใส่ความแตกต่างนิดๆเล็กๆน้อยๆนะตรงที่แขนนะฮะเห็นแขนฮะตรงรอยทับตรงนี้ครับหรือไม่นะฮะแขนนะฮะมีสีดำนะครับหรือมีรูปหมีอยู่ข้างในอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมีความแตกต่างตรงคอก็เช่นกันคอมีกระดุม2เม็ดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยนะฮะแล้วก็ดูเน็กไทกับเน็กไทจะมีรอยป่าแบบนี้ด้วยสวยงามมากนะฮะสวยชอบๆเลยฮะก็นี่ก็คือเคล็ดลับของการขายของได้นะฮะบอกว่าเราดูว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่นะฮะตัวหนึ่ง 5,900 เยน 5,900 เยนเท่ากับหารสองหาร3 3 2 6ก็คือตัวละ 2,000 บาทประมาณนี้ครับสุดยอดเลยฮะแล้วเน็กไทนี่ประมาณ 8,000 เยนก็คือ3ก็ประมาณ 2,400 บาทโอ้สุดยอดสวยงามมากครับก็นะครับถ้าต้องการขายได้หรือมีความแตกต่างเราต้องทำยังไงครับต้องสร้างความแตกต่างและยูนิคมากๆครับยูนิคแบบนี้ก็จะอยู่รอดได้นี่ครับต้องดูกระดุมนะกระดุมเม็ดสีได้สีแดงแต่เป็นนะร่องกระดุมสีน้ำเงินเนี่ยสุดยอดนะฮะใส่ใจขนาดนี้เลยดูเน็กไทอันนี้ดูครับเห็นไหมเป็นอันเดียวกันนะฮะเป็นอันเดียวกันแต่ว่าสามารถใช้ได้สองหน้านะฮะด้านนี้จะใช้ด้านนี้หรือด้านนี้ใช้ได้สองหน้าเป็นแบบนี้ฮะก็คือซื้ออันเดียวเหมือนก็ได้สองอันเลยนะเนี่ยนี่โคตรไอเดียเลยสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ